ุณผู้ชมกำลังรับชม Breaking News ค่ะคณะกรรมการศึกฟุตซอลคนหูหนวกชิงแชมป์เอเชียแปซิฟิกครั้งที่3ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันขึ้นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากโดยได้รับเกียรติจากพลเอกดร.ธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานคู่ไฮไลท์สำคัญในวันแรกคือทีมชาติไทยที่ไล่ถล่มเอาชนะมองโกเลียไปแบบขาดลอย28-1เก็บ3แต้มในนัดเปิดสนามและขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม A ได้โดยมีคาซัคสถานและมาเลเซียเป็นอันดับที่2และ3ตามลำดับค่ะ